วัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณไอเลียนมิเชลได้มีการโพสต์ข้อความและรูปภาพลงในกลุ่มอย่าหาธรรม VVIP โดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าคืนที่2ก็นอนวัดสอนประชารามบายพาสสกลนครเลยสากรประมูลระยะทางการเดินประมาณ60กิโลเมตรเดิน2วัน47กิโลเมตรบวก60กิโลเมตรเท่ากับ107กิโลเมตรจะยึดโยงวัดที่มีพระธาตุกับพญานาคหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าโอ้เดิน60กิโลเดินยังไงก่อน13กิโลสุดท้ายไม่มีสักช่องที่ถ่ายโดนสั่งให้หยุดหน้าด้านหน้าทนลวงโลกเนาะสาธุสาธุมันไม่เดินจริงๆเหมือนพูดขอให้กรรมตามสนองคนเลวตอนมันแอบนั่งรถมันสั่งห้ามไร้สดสร้างภาพตอนเดินมันถึงเปิดไร้สดจกตา FC ฝ่ายไงต่อให้มันวิ่งก็ไม่ถึง60โลเชื่อเหอะถ้ามันแบกกระสอบขึ้นเขาอะเชื่ออยู่ฮ่าฮ่าฮ่าระยะทางจากดงมะไฟมาถึงบ้านธาตุนาเวงจากบ้านธาตุนาเวงไปสี่แยกใบพัดและเลยสี่แยกใบพัดไปจะถึงวัดสอนประชารามเดินยังไงเดินแบบไหนต้องถึงเร็วขนาดนั้นคนเราสกลนครโดยกำเนิดเกิดและเติบโตที่สกลนครไม่ว่ายังไงไม่มีทางที่จะเดินได้เร็วขนาดนั้นค่ะเป็นที่น่าแปลกใจว่าหลังเวลา 23 นาฬิกาของเมื่อคืนไม่มีช่อง YouTube ใดเลยที่ลงคลิปมันไม่ให้ถ่ายตั้งแต่ปั๊มปตท.ก่อนถึงวัดธาตุ10กิโลเมตรบ้านธาตุไปบายพาสจากบายพาสเข้าวัดช่วงนี้ไม่มีคลิปเลยค่ะไม่มีตั้งแต่ปั๊มปตท.ตรงข้ามวัดโพศรีสุทารามเดินทิพย์แต่นั่งรถแหละดูออกฮ่าฮ่าฮ่าให้สังคมจับตาดูที่พักค้างคืนของกลุ่มจำเลยจะเน้นเป็นวัดที่มีการก่อสร้างหรือบูรณะการซ่อมแซมแสดงให้เห็นว่ามีการมองกิจกรรมการทำบุญไว้กันอย่างต่อเนื่องหลังจากนี้จะมีการกลับมาร่วมบุญกับทางวัดนั้นๆโดยจะใช้ข้ออ้างว่าเคยให้ที่พักหลับนอนเมื่อครั้งออกเดินแสวงบุญจับตาดูกันให้ดีๆครับมองการไกลจังครับจริงค่ะมันมองการไกลไว้แล้วคุณเป็นคนฉลาดมากค่ะรู้เท่าถึงทันฆาตกรหากินกับวัดไอ้อีมันจะตกเป็นเปรตทั้งโกหกหลอกลวงพวกโง่เขลาควรสำเนียกเรียกเวรกรรมมีจริงมันสูบเลือดจนหมดตัวถ้ามันเดินทิพย์มันก็โคตรโสโหมเลยนะหาคำด่าไม่ได้อีกแล้วไม่รู้จะเอาคำไหนมาด่าให้มันเจ็บๆหมดคำจะพูดเดินแค่ตอนทำคลิปเบื้องหลังนั่งรถตู้กันอีอีถ้าเดินกันจริงๆมันต้องมีเหงื่อออกกันบ้างแหละตบตาพวกนักแสวงบุญทั้งหลายจัดฉากทั้งนั้นพูดความจริงทำไมฮ่าฮ่าฮ่าท่านอาศัยบารมีงูผีเกาะเหินถ้าไม่เป็น FC งูผีไม่สามารถมองเห็นต้องมีตาทิพย์
เหมือนสุภาษิตว่าไว้ผีย่อมเห็นผีด้วยกันฮ่าฮ่าคนนิสัยโกหกอย่างไรก็แก้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันติดตัวมาตั้งแต่เกิดเดินเดินแล้วขึ้นรถสลับสับเปลี่ยนกันเดินด่าคำหยาบๆไปพรางๆหน้าไม่อายนะเดินไม่ถึงก็นั่งรถชาวโลกได้รู้ทำแบบนี้และ FC ได้ไม่โดนหลอกได้อีกฮ่าฮ่าคอนเทนต์บาปเดินไปด้วยนั่งรถไปด้วยขำๆเริ่มต้นด้วยความเท็จแล้วสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องจริงได้อย่างไรจากเหล่าเหลือบค้าโชคลางไม่มีจริงถามหน่อยรถตามมาข้างหลังพอเหนื่อยตกตอนกลางคืนก็ขึ้นรถฮ่าฮ่าถ้ามันเดินไม่จริงขอให้พวกมันพิการค่ะนี่แค่ทดลองตลาดถ้าได้เงินดีต่อไปจะเดินไปคำชะโนดคนอุดรเตรียมต้อนรับด้วยฮ่าฮ่าฮ่าบาปคือบาปบุญคือบุญคนละส่วนกันก่อกรรมอะไรไว้กรรมมันก็ต้องได้รับผลกรรมนั้นพ่องูผีท่านอาศัยบารมีงูผีเหาะเหินเดินอากาศคนตาทิพย์เท่านั้นที่จะเห็นต้องเป็น FC งูผีที่จะเห็นผีเป็นผีครับแก๊งปีศาจจำเลยผีเปรตเดินคาราวานหากินเงินบุญได้ใจมันดึงเอาวัดดังมาล้อเล่นหาเงินมันย่ามใจเคยได้เงินฟรีมาแบบง่ายๆมหาศาลจำเลยเสพติดกระทำหาเงินต่อเนื่องทั้งที่มันเรียนกฎหมายเงินฟรีไหลมามันคงคิดว่าแค่ฟ้องมาจ่ายไปแต่เงินงุบงิบไหวแล้วสาวไม่ถึงมันเพราะ FC มันใจง่ายมาจากคนที่ไปอยู่ต่างประเทศทั้งนั้นแหละดูมานานแล้วนี่ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ